เกิดศึกบ้านเล็กแย่งหนุ่มศรรามทำกระติบตบญี่ปุ่นด้วยแกงจืดวุ้นเส้นหมูสับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับละครสะท้อนสังคมสถาบันครอบครัวบังเกิดเกล้าที่นอกจากจะดราม่าหนักหน่วงดูแล้วซึ้งกินใจได้แง่คิดในการใช้ชีวิตครอบครัวผ่านละครแล้วนั้นอีกซึ่งหนึ่งที่เป็นมากกว่าความบันเทิงคงหนีไม่พ้นมุกฮาหาของละครรสจัดจ้านเสียดสีสังคมเมียน้อยเมียหลวงของละครเรื่องนี้ที่ผู้กำกับจอมขยี้กูเอกสิทธิ์ใส่มุกฮาจัดเต็มให้ละครเรื่องนี้มีสีสันอย่างสุดๆโดยอีกหนึ่งซีนที่ทุกคนไม่ควรพลาดต้องยกให้ฉากเด็ดฉากนี้เมื่อน้อยน้อยสาวอาบอบนวดอย่างชูใจหรือว่าจุ๋มที่รับบทบาทโดยนางร้ายสาวหมวยกระติบชวันกรบุกไปเคลียร์ใจกับอีกหนึ่งว่าที่เมียน้อยน้องใหม่มาแรงระยับถ่ายทอดโดยลูกรักพี่ชอดญี่ปุ่นนภัสที่กำลังเตรียมปัดมงคว้าพระเอกเจ้าชู้ตัวพ่อหนุ่มศรรามเจ้าของบทแซ่บเรียกพ่อชัชรินไปครอบครองงานนี้เมียน้อยตัวแม่กระติบเลยขอบุกไปสั่งสอนเมียน้อยน้องใหม่หัดขับถึงที่แต่จะตกกันธรรมดาโลกอาจไม่จำสาวกระติบเลยขอคว้าถุงแกงจืดวุ้นเส้นหมูสับทุบใส่หัวเต็มๆทำเอาสาวญี่ปุ่นทั้งเจ็บตัวทั้งน่าสงสารและขายขำไปพร้อมๆกันติดตามความฮาเบาสมองพร้อมแง่คิดการใช้ชีวิตครอบครัวได้ในละครบังเกิดเกล้าได้ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หลังรายการทุกโต๊ะข่าวหรือรับชมละครบังเกิดเกล้าย้อนหลังได้ทันทีผ่าน3ช่องทางที่ www.amarintv.com/ บังเกิดเกล้า YouTube Channel Amarin TV และ LINE TVมดดำคชาภาโผล่ให้กำลังใจติ๊งโงดอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาหลังถูกสังคมถล่มด่าเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาพกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวเพลาๆบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนเตะบุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ๊งโง่อดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติงโงดได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดติงโงดอดีตคนรักเก่าบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าโดยได้ระบุข้อความว่าขอโทษนะครับที่ทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดและไม่พอใจอ่านกันให้เยอะกว่านี้และเลิกด่าผมได้แล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับงานนี้ทางด้านพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำคชาภาก็ได้โผล่ให้กำลังใจติ๊งโง่อดีตคนรักบุ๋มปนัดดาหลังถูกสังคมถล่มด่าโดยด้านหนุ่มติ๊งโง่ได้มีการโพสต์รูปภาพและอิโมจิยกมือไหว้ขอบคุณสำหรับการให้กำลังใจในช่วงดราม่าอีกด้วยเฟี้ยวฟ้าวอัศจรรย์เต่าคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมคนตาดีเห็นเลขอัศจรรย์วันหวยออกดาราสาวดวงเฮงอิมหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์คลิปหน้าเอ็นดูเจ้าเต่าน้อยค่อยๆคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรม
เจ้าตัวเห็นเต่าหิวโหยเลยให้อาหารก่อนนำไปปล่อยแต่ไม่กี่วันต่อมาเจ้าเต่าน้อยก็กลับมาที่เดิมสำนักปฏิบัติธรรมอีกสร้างความอัศจรรย์จึงเลี้ยงไว้บริเวณที่กรวดน้ำเพื่อให้ฟังเสียงสวดมนต์แผ่เมตตาพร้อมตั้งชื่อเจ้าทองเอกเฟี้ยวฟ้าวโพสต์คลิปอัศจรรย์เต่าน้อยพร้อมเผยด้วยว่าเจ้าเต่าน้อยตัวนี้คงเดินทางมาไกลจากแห่งใดก็ไม่รู้เจ้าตัวน้อยค่อยๆเดินมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เต่าตัวน้อยนี้คงหิวโซพวกฉันจึงเอาผลไม้ให้เจ้าเต่าตัวน้อยนี้กินเมื่อกินอิ่มแล้วฉันก็เอาเต่าน้อยนี้ไปปล่อยเพื่อให้เจ้าตัวน้อยนี้ได้มีแรงเดินต่อไปรวมเลขเด็ดหลวงปู่ดังละสังขารชายตายแปลก50เปิดตารางเลขมงคลหลังจากนั้นไม่กี่วันเจ้าเต่าตัวน้อยนี้ก็เดินทางกลับมาหาฉันที่เดิมอีกครั้งมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์เป็นไปได้อย่างไรฉันยังงงอัศจรรย์เจ้าเต่าน้อยมาที่เดิมได้อย่างไรไม่เป็นไรนะมามีและอิมจะเลี้ยงเจ้าไว้ให้เจ้าเต่าน้อยนี้อยู่ใกล้บริเวณที่กรวดน้ำไว้ด้านหน้าขออง.เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระแม่ธรณีเจ้าจะได้คอยฟังเสียงสวดมนต์คอยฟังเสียงแผ่เมตตาทุกวันจึงได้ตั้งชื่อเจ้าเต่าตัวน้อยนี้ชื่อว่าทองเอกโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาที่เมตตาเจ้าเต่าน้อยคงหิวและได้มาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วบ้างก็มีคนตาดีเห็นเลขบนหลังเต่าด้วยหลายคนก็อวยพรให้เฟี้ยวฟ้าวเมตตาทองเอกของให้ถูกลอตเตอรี่วันนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณอิมสาธุที่รับเลี้ยงทองเอกไว้เขารู้ว่ามาอยู่ตรงนี้เขาปลอดภัยของเขาอิ่มด้วยบุญที่สัมพันธ์กันทำให้เขากลับมาที่เดิมเป็นบุญเจ้าทองเอกของวันนี้ถูกลอตเตอรี่แบบพี่อิ่มบ้างนะคะเห็น20บนหลังคาเป็นต้น แม่ใบหวยไอโพสรถป้ายแดงแห่ขอเลขเด็ดหลังให้ถูก2ตัวตรงๆงวดนี้ต้องมาไออภิสดาหลังขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่เจ้าตัวถึงกับลั่นหรือจะมาสายนี้เพราะงวดก่อนบอกเลข2ตัวตรงๆให้เพื่อนงวดนี้โพสต์ภาพรถหรูป้ายแดงทำเอาแฟนหวยแห่ส่องทะเบียนขอตามงวดนี้ต้องมาโดยสาวเซ็กซี่ไออภิสดาก่อนหน้านี้ให้หวยตรงๆจนเจ้าตัวถึงกับโพสต์บอกว่าเฮ้ยเปิดสำนักดีกว่าเมื่ออภิสให้หวยเพื่อนแกเพื่อนไม่เชื่อแม่แต่อภิสเองก็ไม่ได้ซื้อเพราะไม่รู้ว่าวันนี้วันที่16แล้วหรือเราต้องมาสายนี้เพื่อนบอกการซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนการเซียมซีดูกราฟชีวิตให้ชีวิตมีความตื่นเต้นแม่นยิ่งกว่าตาเห็นไออภิสดาเล่าเรื่องสุดพีคให้หวยเพื่อนถูกลั่นเตรียมเปิดสำนักล่าสุดสาวไอเผยภาพรถสีขาวใหม่เอี่ยมคันสวยทะเบียนป้ายแดงบอใบไม้7177ทำเอาแฟนหวยแห่คอมเมนต์กันรัวๆขอเลขเด็ดสาวไอหวังลุ้นเฮงดาสาวให้หวยอีกอาทิตย์งวดนี้แน่งวดนี้บอกหวยหน่อยค่ะแม่ใบ้หวยหรือเปล่าเลขทะเบียนต้องมาละค่ะงวดนี้7177ต้องมาเป็นต้นดราม่าเดือดชาวเน็ตจั่วพีเคตื้อซื้อภาพวาดแพททั้งไม่อยากขายลั่นคนคืนรูปดราม่าเดือดจนได้ชาวเน็ตจั่วพีเคขยันขยอขอซื้อภาพวาดสีน้ำมันของแพทพาวเวอร์แพททั้งไม่อยากขายลั่นคนคืนรูปเพราะเป็นคุณค่าทางจิตของเจ้าของงานเข้าพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวจอดดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลในเทปที่แพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดหลังจากติดคุกนานถึง16ปี8เดือน
มาพูดคุยถึงชีวิตใหม่หลังจากพ้นโทษผ่านรายการคุยแซ่บโชว์อ่านข่าวแพทปรับตัวไม่ได้มารถอึ้งโลกยุคใหม่เล่านาทีช็อกหลงร็อกดังพัวพันยาอ่านข่าวก๊อฟเบญจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีค่าโดยช่วงหนึ่งของรายการแพทพาวเวอร์แพทเผยว่าตนได้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนสามารถคว้าปริญญาตรีในเรือนจำได้สำเร็จอีกทั้งยังได้เรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนในวิชาชีพจิตรกรรมในเรือนจำทำให้สามารถวาดภาพได้ทั้งภาพสีช็อกและสีน้ำมันซึ่งมีภาพหนึ่งแพทวาดภาพด้วยสีน้ำมันเป็นระยะเวลาเกือบ20วันโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยบริเวณริมคลองที่พ่อลูกกำลังทานก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันจากนั้นพีเคถามว่าถ้าขายตั้งราคาเท่าไหร่ด้านแพทตอบว่าผมไม่ได้ทำไว้ขายมันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่มีเรื่องราวอยู่ในภาพซึ่งการเขียนภาพทุกภาพมันมีเรื่องของความรู้สึกในภาพผมตีราคาไม่ถูกในขณะที่พิธีกรร่วมชมพู่ก่อนบ่ายเผยว่าพีคลองเสนอราคาจากนั้นพีเคบอกว่าไม่ว่ากันนะขอเริ่มต่ำก่อน 10,000 บาทซึ่งแพทตอบว่าเอาไปเลยก็ได้ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุมองว่าพีเคควรคืนภาพให้แพทซึ่งในรายการแพทพูดว่าภาพวาดแต่ละภาพมันมีเรื่องราวไม่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นเงินได้แต่พีเคก็ยังจะขยันขยอนและกดดันถามซึ่งเงิน 10,000 บาทน้อยมากเนื่องจากภาพวาดมีการลงสีและลายเส้นแถมแฝงมาจากอารมณ์ขณะอยู่ในเรือนจำต่อให้แพทวาดใหม่มันก็คงไม่เหมือนอย่างเดิมอีกทั้งตลอดการสัมภาษณ์พีเคไม่ควรใช้คำว่าคุกสัมภาษณ์แขกรับเชิญเพราะดูไม่สุภาพขนาดแพทใช้คำว่าเรือนจำตลอดการสัมภาษณ์เลยในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าพีเคต้องการช่วยอุดหนุนผลงานของแพทเพราะเขาเพิ่งออกมาสู่โลกภายนอกยังไม่มีรายได้ซึ่งการที่พีเคตั้งราคาต่ำสุด 10,000 บาทแต่แพทก็ตัดสินใจขายในราคานี้ส่วนการให้สัมภาษณ์ของพีเคนั้นเขาพยายามอยากให้ทุกคนที่คุยรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองดูเป็นการพูดคุยแบบพี่เป็นน้องกัน